งอัปเดต EP นี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมาชมโครงการเซ็นทรัลวิภาวดีจาก AP กันอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยพามาชมกันไปแล้วในรายการคิดเรื่องอยู่ซึ่งการที่เรากลับมารอบนี้นะครับเพราะว่าทางโครงการเขาเปิดเฟสใหม่เป็นบ้านหลังใหญ่ใกล้สวนด้านในครับมาพร้อมโปรโมชั่นมากมายเลยแอบสปอยว่าเขาลดราคาบ้านทุกแบบเลยนะในราคาสูงสุดถึง1ล้านบาทครับโดยปัจจุบันนะครับโครงการเฟสนี้เนี่ยเขาจะมีราคาเริ่มต้นพิเศษอยู่ที่ 8.99 ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมเข้าไปอัปเดตกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ที่สวนด้านในโครงการครับสวนนี้เนี่ยเขามีขนาดประมาณเกือบ2ไร่เพิ่งสร้างเสร็จสดๆร้อนๆเลยผมมองว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับอย่างแรกที่ผมชอบก็คือตำแหน่งที่ตั้งของสวนนี้นะครับเขาจะไม่ได้ตั้งอยู่กลางโครงการแต่จะค่อนมาทางเฟสใหม่นี้ทำให้บ้านในโซนนี้นะครับจะได้สวนตรงนี้เหมือนเป็นสวนที่ค่อนข้างส่วนตัวเลยบรรยากาศจะไม่วุ่นวายมากแล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายด้วยครับส่วนฟังก์ชันภายในสวนนะครับเขาจัดออกมาค่อนข้างหลากหลายเลยครับเน้นไปที่แอคทิวิตี้แล้วก็การออกกำลังกายจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยที่ผมยืนอยู่จะมีไบค์เลนรอบสวนเลยสามารถปั่นจักรยานได้รอบเลยครับด้านในเนี่ยก็จะมีสนามบาสที่เราสามารถมาออกกำลังกายเป็นกลุ่มได้รวมถึงมีสนามแบดที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัยด้วยส่วนน้องๆเด็กๆนะครับเขาก็มีสนามเด็กเล่นให้ด้วยหรือใครที่ไม่อยากออกกำลังกายอยากมานั่งพักผ่อนเฉยๆเนี่ยเขาก็มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนกระจายอยู่รอบๆเลยครับนอกจากสวนบริเวณนี้แล้วนะครับพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการที่ตั้งอยู่บริเวณซุ้มประตูโครงการด้านหน้าเราก็ยังสามารถออกไปใช้งานกันได้ไม่ยากโดยจะมีอาคารคลับเฮาส์ผมมองว่าเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับกิจกรรมครอบครัวหรือเด็กๆนะครับเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับเด็กรองรับและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสระเด็กหรือ Kids Room ส่วนผู้ใหญ่ก็จะเน้นไปที่พื้นที่นั่งพักผ่อนและนั่งทำงานได้เป็นหลักในหลายๆพื้นที่เลยรวมถึงยังมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสให้ใช้งานได้ครบตามมาตรฐานเลยครับที่นี่นะครับเขาจะมีแบบบ้านให้เลือกถึง4แบบเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงใหญ่เพราะว่าฟังก์ชันเขาจะรองรับ 3-4 ห้องนอนครับซึ่งเฟสใหม่นี้นะครับเขาจะเน้นไปที่บ้านไซส์ใหญ่แล้วก็ที่ดินภายในบ้านก็จะใหญ่เป็นพิเศษด้วยอีกอย่างนึงเขาจะได้ความเป็นส่วนตัวสูงครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเขาจะอยู่เข้ามุมแล้วก็มีจำนวนยูนิตไม่เยอะด้วยสำหรับวันนี้นะครับแบบบ้านที่เราจะไปชมกันก็คือแบบบ้านดับเบิลบริดจ์ซึ่งเป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ด้านหลังของผมตรงนี้นี่เองครับฟังก์ชันภายในจะประกอบไปด้วยห้องนอน4ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับจอดรถได้3คันแล้วก็หลังบ้านจะมีห้องแม่บ้านให้ด้วยในราคาพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 11.99 ล้านบาทแต่วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมแบบบ้านมาตรฐานกันครับว่าเราจะได้ของจริงเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านดับเบิลบริดจ์นะครับซึ่งเป็นบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดแบบที่บอกไปจะเห็นว่าพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยเขาจัดออกมาค่อนข้างเป็นสัดส่วนเลยครับอย่างพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้คือพื้นที่ common area นะทุกคนเขาจัดออกมาเป็นลักษณะ open plan ก็คือเปิดโล่งทำให้เราสามารถเลือกจัดได้หลากหลายอย่างตรงเนี้ยส่วนแรกเนี่ยก็เหมาะกับการทำเป็นพื้นที่รับแขกเนาะสามารถวางโซฟาชุดใหญ่ๆได้เลยตรงนี้วางโต๊ะกลางแล้วก็ติดทีวีที่ผนังได้ทำชั้นวางทีวีขนาดใหญ่ได้เต็มที่เลยนะครับถัดเข้ามาด้านในนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้แล้วเราก็มักจะจัดเป็นพื้นที่วางโต๊ะรับประทานอาหารนะครับซึ่งดูจากลักษณะของพื้นที่แล้วเนี่ยเราสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารยาวขนาด 6-8 ที่นั่งได้สบายๆเลยแล้วก็ด้านหลังของตัวบ้านนะครับทุกคนจะได้เป็นครัวปิดที่เขามีการลดระดับพื้นมาให้ด้วยภายในเนี่ยเขาจะก่อเคาน์เตอร์ครัวมาให้พร้อมเลยครับเป็นเคาน์เตอร์ที่ปิดผิวด้วยท็อปหินแกรนิตสีดำครับผมแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยจะมีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัวมาให้ด้วยแต่ชั้นหนึ่งยังไม่หมดเท่านี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ของห้องนอนมาให้ด้วยซึ่งห้องนอนห้องนี้เนี่ยเขาจะมีห้องน้ำในตัวทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวสูงและดูจากลักษณะของพื้นที่ภายในนะเราจะเห็นว่าเราสามารถวางเตียง 5-6 ฟุตได้ส่วนมุมนี้เนี่ยเราก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งแล้วก็เหลือพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้เต็มที่เลยครับพื้นที่ชั้น2นะครับจะเป็นพื้นที่พักผ่อนทั้งหมดเลยโดยจะมีโถงกลางตรงนี้เนี่ยที่เขามีพื้นที่อเนกประสงค์มาให้นะครับตรงนี้เราสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะวางโต๊ะทำงานก็ได้หรือถ้าใครที่อยากได้ห้องที่เป็นจัดส่วนเราก็สามารถกั้นปิดตรงนี้ได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ห้องนอนอีก3ห้องนะครับโดยจะแบ่งเป็นห้องนอนรอง2ห้องบริเวณนี้ซึ่งภายในเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวทั้งคู่ได้ความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็พื้นที่ภายในนะครับเขาสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้แล้วก็มีมุมให้ทำโต๊ะเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งให้ใช้งานได้สะดวกด้วย
ส่วนห้องนอนหลักเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งนึงของตัวบ้านครับพื้นที่ของห้องนอนหลักต้องบอกว่ายาวตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงหลังบ้านเลยทุกคนอย่างที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะครับทำให้พื้นที่ภายในเนี่ยเราสามารถจัดเป็นโซนได้อย่างโซนด้านหน้าตรงนี้เราวางเป็นเตียงได้นะครับติดกับระเบียงด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านในตรงนี้อาจจะทำเป็นอีกมุมนึงเป็นมุมพักผ่อนหรือมุมนั่งทำงานแล้วก็บริเวณหน้าห้องน้ำตรงนี้ครับเราจะทำเป็นมุม walk-in closet ที่เป็นสัดส่วนก็ได้ทำเป็นตู้เสื้อผ้าตัว L ยาวแบบนี้เลยนะฮะและด้านหลังของตัวบ้านนะครับจะเป็นห้องน้ำของห้องนอนหลักซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เหมือนกันครับเพราะว่าภายในเนี่ยมีขนาดใหญ่มากแล้วก็อ่างล้างหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นคิสแอนด์เฮอร์นะอีกฝั่งนึงตรงนี้เขาก็จะให้มาเป็นอ่างอาบน้ำแบบก่อด้วยครับทุกคนเซ็นทรัลวิภาวดีนะครับตั้งอยู่ภายในซอยช่างอากาศอุทิศในโซนดอนเมืองสงประภาเป็นซอยไม่ใหญ่แต่คึกคักทีเดียวครับมีร้านค้าร้านอาหารให้จับจ่ายใช้สอยหรือถ้าอยากไปเดินห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆก็อิงบนถนนแจ้งวัฒนะและสงประภาเป็นหลักได้หรืออยากไปเดินห้างใหญ่อย่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ไม่ไกลเกินไปครับส่วนจุดเด่นหลักๆของทำเลนี้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยรถยนต์ที่สะดวกเชื่อมต่อถนนโดยรอบได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะวิภาวดีและสงประภาอีกทั้งยังอยู่ใกล้จุดขึ้นทางด่วน2สายใช้เชื่อมเข้าเมืองได้สะดวกทั้งทางด่วนดอนเมืองโทเวและทางด่วนอุดรพัทยานอกจากนั้นยังมีตัวเลือกในการเดินทางสาธารณะอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์รถ2แถวแดงและรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สามารถเชื่อมต่อสกายวอล์กไปยังอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองได้เลยและนี่คือโครงการเซ็นทรัลวิภาวดีจาก AP นะครับสำหรับโซนเฟสใหม่ใกล้สวนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นให้เยอะเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการลดราคาบ้านทุกแบบสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็ให้ม่านและเครื่องปรับอากาศทั้งหลังเลยที่สำคัญคือถ้าใครบอกทางโครงการว่ามาจากคลิปนี้นะครับจะได้ส่วนลดพิเศษอีก 100,000 บาทแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับ Things Update สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ